หวังว่าการจะอยู่ร่วมกับโรคนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาการล็อกดาวน์ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามในต่างประเทศตอนนี้การแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักโรงพยาบาลกำลังเข้าสู่สภาวะที่ขาดแคลนนะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีการให้คนป่วยหนักเท่านั้นเข้าสู่โรงพยาบาลในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 หนักตั้งแต่เมื่อไหร่หนักมาตั้งแต่ต้นสิงหาคมเป็นต้นมาและจะหนักต่อไปเรื่อยๆในเชิงสถิตินี่มีถึงหมดอยู่4ระลอกเลยทีเดียววันที่2นะครับวันที่11วันที่16วันที่20นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาไม่ต้องบอกก็รู้นิวไฮไปทั่วโลกเลยทีเดียวในสหรัฐอเมริกาก็จัดว่าหนักด้วยเช่นกันซิดนีย์นะครับต้องพึ่งทหารป้องกันประชาชนฝ่าล็อกดาวน์จีนเร่งคุมเข้มสกัดเดลต้าที่ลุกลามตอนนี้ไปกว่า20เมืองทางการต้องระดมนะครับจำนวน300นายทหารนะครับเข้าทำประจำการเพื่อบังคับใช้กฎหมายล็อกดาวน์ในซิดนีย์ออสเตรเลียนครใหญ่ที่สุดนะครับในขณะที่เมืองใหญ่อีกหลายแห่งอย่างเคมบริดจ์นะครับต้องต่ออายุคำสั่งกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากทั้ง2เมืองใหญ่ของออสเตรเลียยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ด้านจีนล็อกดาวน์ประชาชนหลายล้านคนรวมทั้งเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อหลังสายพันธุ์เดลต้าระบาดลามคัสเตอร์ในเมืองนานจิงไปยังกว่า20เมืองและ10มณฑลตรงข้ามกับอเมริกาที่แม้จำนวนเคสใหม่พุ่งแรงอีกรอบแต่ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเชื่อว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนครบแล้วมีจำนวนมากพอที่จะไม่ต้องมีการฟื้นล็อกดาวน์ตอนนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกเลยทีเดียวสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ตอนนี้ร่วง2.5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทองคำขยับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานจากข้อมูลทางเศรษฐกิจราคาน้ำมันร่วงจาก 3% น่ากว่า 3% นะครับพบข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอจากจีนและสหรัฐอเมริกาปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดทรงตัวขณะที่ทองคำปรับขึ้นท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนนะครับให้กับผู้สูงวัย70ปีที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปรวมแล้ว 70% ล่าช้าเกือบเดือนแต่ยอดตายติดโควิดก็ปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาบรรลุเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับอย่างน้อยมีการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงวัยนะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป 70% ล่าช้ากว่าความคาดหวัง1เดือนขณะที่การแพร่ระบาดรอบล่าสุดผลักดันให้จำนวนผู้ติดเชื้อนะครับรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งแตะระดับเดียวกับที่เคยเกิดมาเมื่อในช่วงฤดูหนาวปีที่แล้วนะครับเบื้องต้นรัฐบาลของโจไบเดนวางเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มให้บรรลุ 70% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในวันชาติสหรัฐอเมริกาคือ4กรกฎาคมและจะใช้โอกาสดังกล่าวประกาศชัยชนะเหนือสถานการณ์เลวร้ายนะครับโรคระบาดอย่างไรก็ตามอัตราการฉีดชะลอตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่มีแนวคิดทางการเมืองอนุรักษ์นิยมนะครับทางภาคใต้แถบตะวันตกทางตอนกลางของประเทศรวมทั้งบรรดาคนหนุ่มสาวนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและชนกลุ่มน้อยนะครับทางต่างเชื้อชาติส่งผลทำให้ความคาดหวังดังกล่าวลดเป้าหมายลงซึ่งสหรัฐอเมริกามีผู้ใหญ่จำนวน 60.6% และประชากรโดยรวม
49.7% ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่สหรัฐอเมริกากลับเป็นฝ่ายตามหลังเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาค่อนข้างจะมากโดยแคนาดาเริ่มฉีดวัคซีนช้ากว่าสหรัฐอเมริกาทว่าเวลานี้การฉีดวัคซีนแก่ประชากรครบแล้วในสัดส่วนถึง 59% ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับในขณะที่เยอรมนีเตรียมใช้ไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับเป็นเข็มกระตุ้นให้เลือกว่าจะฉีดอะไรมาก่อนเยอรมนีจะเริ่มฉีดนะครับวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเปิดทางให้เด็กอายุ12ปีถึง17ปีเข้าฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้นจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขในวันจันทร์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้ารัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐบาลกลางและบรรดารัฐมนตรีสาธารณสุขของ16รัฐเห็นพ้องป้องกันนะครับว่าคนชราและบุคคลกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ลดลงอย่างรวดเร็วในคนบางกลุ่มในขณะที่2รัฐในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อาการสาหัสนะครับคนติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลไม่หยุดนะครับหมอเตือนกำลังเผชิญวันที่มืดมิดที่สุดรัฐฟลอริดาและก็รัฐลุยเซียนานะครับในวันจันทร์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทุบสถิติใกล้นะครับมีคนไข้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19จากการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าแต่ขณะนี้แพทย์คนหนึ่งเอ่ยปากเตือนนะครับกำลังเผชิญช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับคนเข้ารักษาตัวกว่า 10,000 คนยังโรงพยาบาลในฟลอริดาทุบสถิติสูงสุดก่อนตลอดการของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรัฐลุยเซียนาคาดว่าทุบสถิติสูงสุดภายใน24ชั่วโมงนะกระตุ้นให้ผู้ว่าการรัฐนะครับจากเดโมแครตสั่งประชาชนกลับมาสวมหน้ากากอีกครั้งยามอยู่ในร่มในสหรัฐอเมริกากำลังมีปัญหานะครับเรื่องของโรงพยาบาลในขณะที่อู่ฮั่นนะครับสายพันธุ์เดลต้านะก็ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดมีการสั่งตรวจถึงพลเมือง11ล้านคนหลังผู้ติดเชื้อรอบใหม่นะครับในรอบกว่า1ปีทางการอู่ฮั่นประกาศตรวจโควิด-19 ในประชากรทั้งเมืองนะครับหลังผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ1ปีเจ้าที่เมืองอู่ฮั่นบอกว่าเมืองตอนกลางนะครับของจีนมีประชากร11ล้านคนจะเริ่มทำการตรวจกรดนิวคลีอิกนะครับในประชากรทุกคนให้ครอบคลุมให้มากที่สุดอู่ฮั่นประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการชุมนุมรวม7คนนะครับโดยเป็นแรงงานที่อพยพซึ่งถือว่าเป็นการระบาดในชุมชนครั้งแรกหลังจากยอดผู้ป่วยรายวันลดลงเป็นศูนย์นานเป็นเวลา1ปีปักกิ่งเริ่มห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในเมืองในช่วงหยุดฤดูร้อนและขอให้ประชาชนงดเดินทางออกนอกเมืองโดยไม่จำเป็นขณะที่เจ้าที่ระดับสูงของจีนประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะใช้ทุกวิธีทางนะครับในการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับไม่ให้เกิดการระบาดในชุมชนให้มากที่สุดในขณะที่เกาหลีใต้ยืนยันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแล้ว2รายแรกสำนักงานควบคุมป้องกันโรคของเกาหลีใต้นะครับยืนยันพบผู้ป่วยติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า2รายแรกในประเทศถือเป็นตัวแปรใหม่ที่เพิ่มความกังวลนะครับต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่กำลังเร่งต่อสู้ยับยั้งการระบาดรอบที่4ในแดนโสมขาวนะครับปรากฏว่าผู้ป่วยรายแรกเป็นชายวัย40ปีไม่มีประวัติการเดินทางไปไหนนะครับแล้วก็มีการยืนยันกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ในเกาหลีใต้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,202 รายในรอบ24ชั่วโมงคือวันจันทร์ที่2ที่ผ่านมาซึ่งมียอดสะสมขึ้นอยู่22,203 คนนะครับเสียชีวิตไป 2,104 คนนะครับนี่คือรายงานของเกาหลีใต้ในขณะที่ญี่ปุ่นนะก็ปรากฏว่ามีการประกาศสงวนโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่อาการหนักนะครับนอกนั้นให้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
นะครับญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นนะครับหรือผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงขั้นรุนแรงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนผู้ติดเชื้ออาการน้อยปานกลางให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านขณะที่หลายคนเป็นห่วงว่ามาตรการเช่นนี้อาจจะมีคนตายจากโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 10,000 คนต่อวันในโรงพยาบาลในญี่ปุ่นเริ่มเผชิญปัญหาเตียงเต็มนะครับเลขาธิการคณะอัมตรีญี่ปุ่นบอกกับสื่อมวลชนว่าเวลาผู้สูงอายุในญี่ปุ่นติดเชื้อกันน้อยลงเนื่องจากส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วนะครับนายกอัมตรีโยฮิเดะซุงะนะครับซึ่งประกาศนโยบายเปลี่ยนแปลงนะครับรับผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่ที่บ้านและหาเตียงโรงพยาบาลให้ทันทีหากมีความจำเป็นนะตอนนี้เรื่องของระบบรักษาโรคในหลายประเทศกำลังเผชิญปัญหาในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการงัดการประจานชื่อนะครับคนแหกกฎการคุมโควิด-19 รัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับเริ่มประจานรายชื่อบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรการคุมพรมแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของพลเมือง3คนที่แหกกฎกักตัวหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าพลเมืองทั้ง3คนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อไม่นานก็มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าจงใจหลีกเลี่ยงติดต่อนะครับกับทางการนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลของปราดิบกำลังเผชิญกับความท้าทายกับสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาการแพร่กระจายวัคซีนล่าช้ารวมถึงชาวญี่ปุ่นบางส่วนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเริ่มเบื่อหน่ายกับการจำกัดทางสังคมญี่ปุ่นถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีกว่าหลายๆประเทศโดยมียอดติดเชื้อสะสมอยู่ 932,000 คนและมีผู้เสียชีวิตอยู่ 15,000 คนเศษตามข้อมูลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาในขณะที่ผู้โดยสารจากสหรัฐอเมริกาโดนปรับเป็นเงิน 500,000 ใช้บัตรฉีดวัคซีนปลอมลอบเข้าที่แคนาดาผู้โดยสารสายการบิน2คนจากสหรัฐอเมริกามีการถูกปรับเงินนะครับเกือบ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 500,000 บาทสำหรับยื่นบัตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลอมต่อเจ้าหน้าที่ของแคนาดาโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาเปิดเผยว่าผู้โดยสารทั้ง2คนเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับมาอย่างโตรอนโตเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและนอกเหนือจากการยื่นบัตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลอมให้กับเจ้าที่แคนาดาแล้วพวกเขายังไม่ยอมเข้าพักณสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ตามระเบียบข้อบังคับของประเทศอีกด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกำลังหนักนะครับมีการประกาศล็อกดาวน์นะครับในหลายพื้นที่ญี่ปุ่นก็ยังคงล็อกดาวน์นะครับไทยก็ยังคงล็อกดาวน์ในหลายบางจังหวัดในมาเลเซียก็เช่นกันนะซึ่งตอนนี้มาตรการที่ใช้กันอยู่ก็เป็นมาตรการการยกระดับการล็อกดาวน์นะครับโดยเฉพาะในเมืองหลวงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามมีหมอบางคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าการล็อกดาวน์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 เพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหลักคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจาก CDC ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีหลักคิดนี้ก็ปรากฏว่ามีหมอนะครับของประเทศไทยก็ใช้หลักคิดเดียวกันเริ่มแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สหรัฐกำลังทำอยู่อย่างไรก็ตามนะครับในเชิงงานสังเคราะห์และหลักคิดนี้ประสบกับความล้มเหลวในสหรัฐอเมริกาประสบกับความล้มเหลวในสิงคโปร์นะครับประสบความล้มเหลวในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับอย่างไรก็ตามกำลังถูกนำมาใช้ในอังกฤษนะครับเพื่อที่จะทำการปรับตัวให้เข้ากับโรคหมอในประเทศไทยกำลังปรับหลักคิดนี้แล้วหวังนะบางคนเท่านั้นนะก็หวังว่าการจะอยู่ร่วมกับโรคนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาการล็อกดาวน์ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามในต่างประเทศตอนนี้การแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักโรงพยาบาลกำลังเข้าสู่สภาวะที่ขาดแคลนนะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีการให้คนป่วยหนักเท่านั้นเข้าสู่โรงพยาบาลในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 หนักตั้งแต่เมื่อไหร่
หนักมาตั้งแต่ต้นสิงหาคมเป็นต้นมาและจะหนักต่อไปเรื่อยๆในเชิงสถิตินี่มีถึงหมดอยู่4ระลอกเลยทีเดียววันที่2นะครับวันที่11วันที่16วันที่20นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564นั่นหมายความว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้สูงมากทั่วโลกนะครับตอนนี้จึงต้องการสูงนะครับสถานการณ์ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทั้งนอกและก็ในประเทศโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพระนครนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จนกว่าดอกรักจะบาน